สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรมลิขิตของจริงสาวเผยรูปสมัยก่อนเห็นสามีในรูปตอนยังไม่รู้จักกันแกวปีต่อมาได้แต่งงานกันเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของเจนเจียคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันบนโซเชียลมีเดียในชื่อว่าโซแอมเจน ดยเธอได้โพสตคลิปวิดีโอทาง Tik ต o อกแชร์ประสบการณ์การค้นพบที่น่าเหลือเชื่อเมื่อพบว่าจริงๆแล้วสามีปรากฏตัวอยู่ในภาพถ่ายร่วมกับเธอก่อนที่พวกเขาจะรู้จักกันด้วยซ้ำโดยเจนเจได้โพสต์ภาพถ่ายของเธอในอดีตเมื่อเดือนตุลาคมในปี2555ขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อสังเกตดูดีๆที่ด้านหลังของเธอจะพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนมองไปทางอื่นซึ่งทั้งสองยังไม่ได้รู้จักกันในเวลานั้น เจนเจียเปิดเผยว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มเดทกันเมื่อ2ปีต่อมาในปี2557และแต่งงานกันในปี2566นับเป็นเวลา9ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาพนี้ฉันดูสิ่งนี้แล้วยังขนลุกอยู่เลยเราอยู่ในที่เดียวกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่รับรู้ถึงการมาอยู่ของอีกฝ่ายเจนเจียเขียนข้อความในโพสต์อย่างไรก็ตามเจนเจียบอกว่าแม้ว่าเธอจะรู้สึกประหลาดใจที่เห็นภาพนี้แต่เธอก็เชื่อว่าพวกเขาพบกันในเวลาที่ใช่ คนที่ใช่จะมาหาคุณในเวลาที่ถูกต้องเสมอเจนกล่าวหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวในต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยหลายคนเชื่อเรื่องทฤษฎี Invisible String Theory หรือทฤษฎีได้แดงคือคนที่ถูกกำหนดให้มาเป็นคู่กันจะมีได้สีแดงที่มองไม่เห็นผูกที่นิ้วก้อยของทั้งคู่ไม่ว่าทั้งสองจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนโชคชะตาจะพาให้ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจนได้ ชาวเน็ตบางรายกล่าวว่านี่คือโชคชะตาที่กำหนดมาโดยแท้จริงฉันหวังว่าจะเจอเหมือนกันในอนาคตอีความคิดเห็นบอกว่างั้นก็หมายความว่าเราทุกคนต่างมีนักครูที่อยู่ไหนสักที่แค่ยังหากันไม่เจอเท่านั้นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ